Okay, if you have your Bibles, let's turn to 1 John บทที่2ครับเราเปิดไปที่1ยอห์นบทที่2นะครับ1ยอห์นบทที่2 2472 2472นะครับ1ยอห์นบทที่2So, Nung John, the Song John, Psalm John, and Wivon all written by the same person. Nung John, Song John, Sam John, แล้วก็ Wivon นะครับก็คือผู้เขียนคนเดียวกัน And John, ก็คือแล้วก็ยอนด้วยครับ Which was John? ก็คือยอนนั่นแหละครับเป็นคนเขียน So he was the youngest. We think the youngest disciple.เพราะเราคิดว่ายอห์นคืออัครสาวกคนที่อายุน้อยที่สุด and probably lived the longest และเป็นคนที่มีอายุนานที่สุด all the apostles were killed และพวกอัครสาวกทุกคนก็ถูกฆ่า all 12 died ทั้ง12คนถูกฆ่า by other people โดยการคนอื่นฆ่า and John was probably the lastและยอห์นก็เป็นคนสุดท้าย He was sent to an island in the sea และถูกส่งไปที่หมู่เกาะหนึ่งในทะเล which is was really like a, just a rocky not really a nice island ไม่ใช่เกาะที่น่าอยู่ which was called Patmos ก็คือเกาะ Patmos and but we think we don't know but we think เราคิดว่า he came off thatและ maybe ยอห์นอาจจะออกมาตรงจากตรงนั้น and then was killed และก็ถูกฆ่า but he was an old man แต่ยอห์นก็อายุมากแล้วตอนนั้น okay so these disciples อัครสาวกเหล่านี้ knew Jesus personally รู้จักพระเยซูคริสต์ส่วนตัว they told people และเขาก็บอกทุกคน we were with him เราอยู่กับพระเยซู we touched him เราเคยแต่ต้องพระองค์ we handled him เราเคยจับเคยช่วย we were with him และเราก็อยู่กับพระองค์ we knew him เรารู้จักพระองค์ and so anyway let's read 1 John chapter 2 and verse 1 and 2 please ข้อ1ข้อ2ครับ1ยอห์นบทที่2ข้อที่1และ2นะครับลูกเล็กๆของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะไม่ทำบาปและถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ช่วยเหลือสถิตอยู่กับพระบิดาคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงชอบธรรมนั้นและพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายเพราะบาปของเราและไม่ใช่แต่บาปของเราผู้เดียวแต่บาปของมนุษย์ทั้งปวงในโลกด้วย So notice in verse number 1ดูข้อที่1นะครับ it says thatJesus is our advocate. และในข้อที่1บอกว่านะครับพระเยซูคริสต์คือผู้ช่วยเหลือเรา with the Father. ผู้ที่สถิตอยู่กับพระบิดา So a good way to understand that และทางที่จะเข้าใจง่ายก็คือ is it's like having a lawyer. เป็นเหมือนกับมีทนายความ who speaks for you.ผู้ที่ช่วยเราและพูดแทนเรา And he speaks to the judge for you และพระเยซูก็พูดกับผู้ตัดสินแทนเรา And represents you และเป็นตัวแทนให้แก่เรา And he said you know if we sin และพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราทำบาป We have one who will speak for us เรามีผู้ที่ช่วยเหลือเราที่สถิตอยู่กับพระบิดา And Jesus will say และพระเยซูก็จะบอกว่า Well yes they did sin ใช่เขาทำบาป But I died for that sin แต่เราตายเพื่อบาปนั้น I paid that already และเราก็ได้ไถ่บาปให้แก่เขาแล้ว And Jesus is the one who stands between us and the Father และพระเยซูเป็นผู้ที่ยืนระหว่างเราอยู่ท่ามกลางระหว่างเรากับพระบิดา That's why the Bible says พระคัมภีร์ถึงบอกเราว่า there's only one way to heaven
มีทางเดียวเท่านั้นที่จะไปสวรรค์ได้ And that way is a person ทางนั้นก็คือ is a person ก็คือคนนั้น says a bit and you have to go through Jesus ก็คือผู้นั้นก็คือพระเยซูคริสต์ to get to the father ที่จะไปถึงพระบิดาได้ okay. Do you understand that เข้าใจไหมครับ I'll tell you why that matters ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าทำไมมันสำคัญ because there are people in the world เพราะมีคนในโลกนี้ who believe in God ที่เขาเชื่อในพระเจ้า or believe God is there หรือเชื่อว่ามีพระเจ้าBut they don't believe in Jesus. แต่เขาไม่เชื่อในพระเยซูคริสต์ Did you know that the Jews in Israel are that way? พี่น้องรู้ไหมครับคนยิวในอิสราเอลก็เป็นแบบนั้น They're that way. เขาเชื่อแบบนั้น They believe in God. เขาเชื่อในพระเจ้า They have the Old Testament. เขามีพระคัมภีร์เดิม But they don't understand. แต่เขาไม่เข้าใจว่า That the Savior has already come. พระผู้ช่วยรอดของเขาหรือพระผู้ไถ่มาแล้ว And they're waiting for him to come.แต่พวกเขากำลังรอคอยพระองค์ที่จะมาอยู่ And they don't believe it was Jesus. แต่เขาไม่เชื่อว่าผู้นั้นผู้ไถ่คนนั้นคือพระเยซูคริสต์ And even though they say they believe in God แม้กระทั่งเขาบอกว่าเขาเชื่อในพระเจ้า And they believe in heaven and hell และเขาเชื่อในนรกสวรรค์ And they know they've sinned และเขารู้ว่าเขาทำบาป And they have the Old Testament และเขามีพระคัมภีร์เดิม There's no salvation มันไม่มีความรอดหรือทางรอด Because they have no Jesus เพราะเขาไม่มีพระเยซูYou understand that? พี่น้องเข้าใจไหมครับ Muslim believe in God. เขาก็เชื่อในพระเจ้า And they say, และเขาบอกว่า Well, Jesus was just a prophet. พระเยซูก็คือผู้พยากรณ์หรือผู้นำศาสนาคนหนึ่ง But Allah, it was the big prophet. แต่ Allah คือผู้พยากรณ์อีกคนหนึ่งที่ใหญ่กว่า And so they have something right. เขามีบางอย่างที่ถูกBut they don't believe in Jesus as the Savior. แต่เขาก็ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดของเขาเหมือนกัน But you believe in Jesus as your Savior. แต่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ He died for our sins. พระองค์ตายเพื่อไถ่บาปให้กับเรา If he didn't die for our sins, ถ้าพระองค์ไม่ตายเพื่อไถ่บาปให้กับเรา there could be no salvation. มันไม่มีความรอดเลยในตัว No forgiveness. ไม่มีการไถ่บาปเลย And no way to heaven. และไม่มีทางได้ไปสวรรค์เลย That's why he's called the Savior.นั่นคือทำไมพระเยซูถึงเรียกว่าพระผู้ช่วยให้รอด Because he saved us เพราะพระองค์ช่วยเราให้รอด You understand that เข้าใจไหมครับ So just so you clear on that เพื่อเราจะเข้าใจ So he's the one who represents us พระเยซูคือผู้แทนหรือผู้ช่วยเรา And I want to show you in the Bible ผมอยากให้พี่น้องเห็นว่า Some of the people คนบางคน that Jesus spoke up for ที่พระเยซูพูดแทนเขาspoke up for to defend them ก็คือพูดแทนเขาหรือปกป้องเขา to speak for them เพื่อจะปกป้องเขา and there's a few groups in the bible มีไม่กี่กลุ่มในพระคัมภีร์ where jesus spoke up for them ที่พระเยซูปกป้องพวกเขา and others were not speaking up for them และกลุ่มอื่นหรือคนอื่นพระเยซูไม่พูดปกป้องพวกเขา So he's our advocate พระเยซูคือพระผู้ช่วยเหลือเรา Let's see some of the people that he speaks for และเราดูครับว่าใครบ้างที่พระองค์ช่วยและพระองค์ปกป้อง Let's look at I think the translation is struggling because of me Let's look at Luke chapter 18ดูลูกาบทที่18ครับ And I want to read verse 10 to 14 please ลูกาบทที่18 Okay.And I want you to understand when you're reading this. 10ถึง14ครับเวลาวางที่เราอ่าน This is Jesus speaking this. นี่คือพระเยซูกำลังพูด Are you? Did you hear me? พี่น้องฟังไหมครับ Jesus is speaking this. พระเยซูเป็นคนพูด So the people who heard this. คนที่ได้ยิน First heard it from his mouth. เขาได้ยินจากปากของพระเยซูเอง They heard him say this. และเขาได้ยินว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูพูด And they would have been surprised. และเขาก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ในสิ่งที่พระองค์พูด That he would say this. ที่พระองค์จะพูดแบบนี้ But let's notice it. ดูนะครับ Okay, 10 to 14. 10ถึง14ครับลูกาบทที่18นะครับข้อ10ถึง14มีชาย2คนขึ้นไปอธิษฐานในพระวิหารคนหนึ่งเป็นพวกฟาริสีและคนหนึ่งเป็นพวกเก็บภาษีคนฟาริสีนั้นยินนึกในใจของตนอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนช่อโกงคนอธรรมและคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้
ในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหารสองหนและของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ได้เอาสิบชักหนึ่งมาถวายฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่แงนดูฟ้าแต่ตีอกของตนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมยิ่งกว่าอีกคนหนึ่งนั้นเพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถูกเหยียดลงและทุกคนที่ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น So two men went to pray สองคนขึ้นไปอธิษฐาน And if you were watching ถ้าเรามองดู It might have looked similar อาจจะดูคล้ายๆกัน Both went to pray สองคนก็ไปอธิษฐานเหมือนกัน The Pharisees แต่พวกฟาริสี wore special clothes เขาใส่ชุดพิเศษ And everyone when they saw them they knew และทุกคนเมื่อเขาเห็นพวกฟาริสีเขาก็จะรู้ Oh, the Pharisee ว่านี่คือฟาริสี And Pharisees had a high position และฟาริสีมีตำแหน่งที่สูงส่งWhen they would go to the market พอเขาไปที่ตลาด Everybody would why cowเวลาเขาไปตลาดทุกคนก็ไหว้เขา and สวัสดี and they were considered high up และทุกคนก็ยกย่องแล้วก็ให้เกียรติเขา in fact Jesus said และพระเยซูบอกว่า some of them บางคน they loved going to the market เขาชอบไปที่ตลาด so everybody would why them เพื่อให้ทุกคนน่ะไหว้เขา Jesus said thatพระเยซูบอกอย่างนั้น He knew their heart พระเยซูรู้จิตใจของพวกฟาริสี I remember when my other son Justin became an officer in the Navy ผมจำได้ลูกชายผมคนหนึ่ง Justin ก็เขาเป็นผู้นำทหาร And he was on the Navy he was on the base where all the Navy เขาอยู่ที่กองทหารเรือhe said he and his friends และเขาบอกว่าเขากับเพื่อนเขา when they were officers ตอนที่เขาเป็นผู้ควบคุมที่นั่น so they just got made officer เขาเพิ่งได้เป็นผู้ควบคุมใหม่ would go for a walk และเขาก็ไปเดิน and walk past people ไปเดินผ่าน so people had to salute them และทุกคนก็ต้องยกมือเคารพเขา they thought that was really good และเขาคิดว่าโอ้สนุกมากมีคนเคารพ and they would say to the he would say และเขาก็บอกกับ let's go for a walkบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเดิน and go shopping for the salute ไปช้อปปิ้งเพื่อจะได้การเคารพ and they enjoyed the fact that everybody had to do that for them และเขาก็ดีใจที่ทุกคนจะต้องเคารพเขาให้เกียรติเขา I'm sure he got over that และผมคิดว่าพอไม่นานเขาก็ but that was in the beginning เลยจุดนั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้น but the Pharisees were that way แต่พวกฟาริสีก็เป็นแบบนั้น they thought เขาคิดว่า they were better than other people เขาดีกว่าคนอื่นBecause they were religious. เพราะเขาเคร่งในศาสนา They had good education. เขามีการศึกษาที่ดี They would wear Bible verses on their clothes. เขาก็เอาข้อพระคัมภีร์ใส่ไว้ในตามเสื้อเขา And even across their head. แล้วก็บางคนก็ติดไว้ที่หน้าผาก And that's what they were. นั่นคือสิ่งที่เขาเป็น And everybody thought. และทุกคนคิดว่า They're more holy than ordinary people. เขาบริสุทธิ์หรือเขาดีกว่าคนอื่น Okay so I'm explain this to you ผมจะอธิบายให้พี่น้องเข้าใจ So you understand the culture เพื่อพี่น้องจะเข้าใจวัฒนธรรม of this time ของช่วงเวลานี้ Because if you understand the culture พวกเราเข้าใจวัฒนธรรมของพวกเขา You can see the meaning better พี่น้องจะเห็นถึงความหมายของบทนี้ And so he said a Pharisee went up to pray พวกฟาริสีก็ขึ้นไปอธิษฐาน A man who hadcommitted sin และคนที่เป็นคนบาปแล้วก็ทำบาป and the Pharisee said แล้วฟาริสีบอกว่าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าผมดีขึ้นทุกคนผมดีกว่าทุกคน I'm better ผมดีกว่าทุกคน I'm not low like them ผมไม่ได้ต่ำต้อยเหมือนพวกเขา I don't do the bad thing they do ผมไม่ได้ทำไม่ดีเหมือนพวกเขา and he named some sins และเขาก็พูดถึงความบาปบางอย่าง And he said I fast เราอดอาหาร And you know I give a tithe of everything และเราถวาย 10% I know I'm good เรารู้ว่าเราเป็นคนดี And then the other man และอีกคนหนึ่งคนเก็บภาษี He was a sinner เขาเป็นคนบาป
He felt so bad. และเขารู้สึกผิดในใจของเขามาก About his sin. ในความบาปที่เขาทำ He wouldn't even go close. เขาไม่เข้าไปใกล้พระวิหาร That's what it says, right? And he said in verse 13. ข้อ 13 เขาอยู่แต่ไกล He stood back. เขายืนอยู่แต่ไกล And he didn't even lift his eye to heaven. และเขาไม่แงนหน้าดูฟ้าCan you see a picture? พี่น้องเห็นภาพไหมครับ He probably kept his head down. คือก้มหัวลง Like that. He knew he was a sinner. เขารู้ว่าเขาเป็นคนบาป And he smote upon his breast. และเขาตีที่อกของเขา This is somebody who felt very anguished about their sin. นี่คือคนที่รู้สึกผิดกับความบาปที่เขาทำAnd he didn't make a long prayer. และเขาก็ไม่ได้อธิษฐานยาว But he just said, God, เขาบอกว่าพระเจ้า be merciful to me, a sinner. ขอทรงโปรดเมตตาข้าพงที่เป็นคนบาปเถอะ So can you see the picture? พี่น้องเห็นภาพไหมครับ You have the Pharisee here. ฟาริสีอยู่ตรงนี้ You have this man here. และพวกเก็บภาษีอยู่ตรงนี้คนบาปอยู่ตรงนี้ They both came to pray สองคนเข้ามาอธิษฐานเหมือนกัน They both went home และสองคนก็กลับบ้านเหมือนกัน But Jesus said only one of them แต่พระเยซูบอกว่ามีคนเดียวเท่านั้น was justified forgiven before God ที่พระเจ้าทรงให้อภัยเขาและยกโทษให้แก่เขา And it was the Pharisee it was the publican ก็คือคนเก็บภาษีคนบาปนั่นเองพี่เข้าใจพี่น้องเข้าใจไหมครับ Jesus spoke up for these people พระเยซูพูดแทนเขา He spoke up for people พระองค์พูดแทนคนเหล่านั้น Who knew their sinners ที่เขารู้ว่าเขาเป็นคนบาป They already knew they were คือเขารู้แล้วว่าเขาเป็นคนบาป And they already felt bad about it และเขาก็รู้สึกผิดในความบาปที่เขาทำAnd they didn't compare themselves to somebody else. และเขาไม่เอาตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นว่าเขาดีกว่าคนอื่น You know, we can always compare. เราทุกคนน่ะสามารถเปรียบเทียบกันได้ But when we compare, เวลาเราเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น We will always pick the thing. และเราส่วนมากเวลาเราเปรียบเทียบเราก็จะเลือกสิ่งที่ That they do wrong. เขาทำผิด But I don't do. เราไม่ได้ทำผิดเหมือนเขาBut you're not thinking. แต่เราลืมคิดไปว่า The other things you do wrong. สิ่งอื่นที่คุณทำผิด And when we judge people. เวลาเราตัดสินใคร It's always that way. เราตัดสินแบบนั้นเสมอ We judge people. เราตัดสินคนอื่น Who do something. คนที่เขาทำบางอย่าง That we don't do. ที่เราไม่ได้ทำเหมือนเขา But we forget. แต่เราลืมไปว่า The sin that we do. ความบาปที่เราเคยทำAnd that's why you shouldn't judge. นั่นคือทำไมเราไม่ควรไปตัดสินใคร Because you're not God. เพราะคุณไม่ใช่พระเจ้า And you think you know things. และคุณคิดว่าคุณรู้สิ่งต่างๆ And God would say. แล้วพระเจ้าบอกว่า I know things about you. และเราก็รู้สิ่งเกี่ยวกับเจ้าเหมือนกัน You have a hard heart. เจ้ามีจิตใจที่แข็งกระด้าง And you never think about me. และเจ้าไม่เคยคิดเกี่ยวกับเราเลย You just think about your own life. และเจ้าก็คิดเกี่ยวกับชีวิตของเจ้าเท่านั้น All of your thoughts are about you. และความคิดทุกอย่างของเจ้าเกี่ยวกับตัวเจ้าเท่านั้น And you judge this person. และเจ้าไปตัดสินคนนี้But they think about me a lot. และคนเนี้ยเขาคิดถึงเราบ่อยมาก And I'm saying Jesus spoke up. พระเยซูพูดแทน for sinners สำหรับคนบาป who are sorry about their sin. ที่รู้สึกตัวว่าเขาเป็นคนบาปและทำผิด And they probably say เขาอาจจะบอกว่า I wish I was different. ผมอยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้You know, it will be a happy day. มันจะเป็นวันที่มีความสุข When we lay down our body. เวลาที่เราวางร่างกายของแห่งความบาปของเราลง Fly up to heaven. แล้วก็เหาะไปที่สวรรค์ Because there'll be no more sin. เพราะเราจะไม่ต้องทำบาปอีกต่อไป Your body will never cause you to sin again. แล้วร่างกายเราจะไม่มีทางทำให้เราทำบาปอีก The bad thought won't come.ความคิดไม่ดีจะไม่มีทางเข้ามาในความคิดเรา The temptations won't come และการล่อลวงมันจะไม่มีทางเข้ามาในความคิดเรา The day you leave here วันที่เราออกจากโลกนี้ไป You'll never sin again เราจะไม่มีทางทำบาปเลย Happy day นะ
วันนั้นจะเป็นวันที่มีความสุข Happy day วันที่มีความสุข Well, you never have to say again ที่เราไม่ต้องบอกอีกว่า I'm sorry for saying that ผมขอโทษที่ผมพูดอย่างนี้ออกไป I'm sorry when I got angry ขอโทษเวลาผมโกรธ and sinned และทำบาป or whatever else it is ไม่ว่าอะไรที่ผมกระทำ But Jesus spoke up แต่พระเยซูพูดแทนเขา for people พูดแทนคนที่ who are sorry about their sin ที่เขารู้สึกผิดในความบาปที่เขาทำ You know God never makes it hard พระเจ้าไม่เคยทำให้ยากHe doesn't make it hard for you. พระเจ้าไม่เคยทำให้มันยากสำหรับเรา He said, if you just come, ถ้าเจ้าแค่เข้ามา and admit what you did, และยอมรับในสิ่งที่เจ้าทำ you just tell God, you don't even have และคุณแค่บอกพระเจ้าคุณไม่จำเป็นต้องไปบอก and ask the Lord to forgive you. และขอพระเจ้ายกโทษให้คุณ He promises He will. พระเจ้าสัญญาว่าพระองค์จะยกโทษให้เรา And I'm trying to show you.ผมพยายามจะให้พี่น้องเข้าใจ The heart of Jesus ว่าจิตใจของพระเยซูเป็นยังไง And who he spoke up for และพระองค์พูดแทนใคร Because nobody spoke up for people like that ไม่มีใครพูดแทนคนแบบนี้ They look down on them ทุกคนดูถูกคนแบบนี้ They judge them และทุกคนก็ตัดสินเขาซ้ำเติมพวกเขา They said thing about they didn't tell they gossiped about เขานินทาเกี่ยวกับคนแบบนี้ But Jesus spoke up for them แต่พระเยซูพูดแทนเขาWhat about the thief on the cross? แล้วคนขโมยที่อยู่บนกางเขนล่ะ Remember him? จำได้ไหม Whose sin was forgiven on the cross? ที่เขาได้รับการไถ่บาปบนกางเขน Do you ever think about that? พี่น้องเคยคิดเกี่ยวกับเขาไหม Just minutes from his death. แค่หนึ่งนาทีก่อนเขาจะเสียชีวิต He says, "Save me." เขาบอกว่าพระองค์ช่วยข้าพระองค์ด้วย You know, if it was people, ถ้าเป็นคน they would say.เขาจะบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ You had your whole life เจ้าทำบาปมาทั้งชีวิต You never thought about me เจ้าไม่เคยคิดเกี่ยวกับเรา You did everything you want แล้วเจ้าทำทุกอย่างตามใจเจ้าเอง You never went to church เจ้าไม่เคยไปคิดจักเลย You never prayed เจ้าไม่เคยอธิษฐานเลย You never gave เจ้าไม่เคยถวายเงินทรัพย์เลย And now just before you die ก่อนที่เจ้าจะตายเนี่ย You want to be saved เจ้าอยากจะรอดจากความจากนรกจากบาป It's how people would thinkนี่คือสิ่งที่มนุษย์คิด But God is not people พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ครับ And God accepted that man พระเจ้ายอมรับผู้ชายคนนั้น And said today you'll be with me in paradise และพระเยซูบอกว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุขเกษม That's God นั่นคือพระเจ้า He's different to people พระเจ้าแตกต่างจากคนธรรมดา You and Iพี่น้องกับผม need to be like him เราต้องเป็นเหมือนพระเยซู we shouldn't be judging other people เราไม่ควรไปซ้ำเติมใครหรือไปว่าใคร please remember that พี่น้องจำไว้นะครับ please remember that พี่น้องจำไว้นะครับ when you see one of your พี่น้อง do something ถ้าเห็นพี่น้องของเราทำผิดบาปอะไร and it comes up in you แล้วมันขึ้นมาในตัวเรา oh it's maybe I don't like thatโอ้เราไม่ชอบเลยเขาทำ why they do that ทำไมเขาทำอย่างนั้น why they that way ทำไมเขาต้องเป็นแบบนั้น we just be careful ระวังครับ just be careful ให้เราระวัง because God might be thinking พระเจ้าอาจจะคิดว่า why are you like you are ทำไมคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นล่ะ why do you do what you do ทำไมคุณทำอย่างที่คุณทำล่ะ what if everybody knew แล้วถ้าทุกคนรู้ล่ะว่าเจ้าทำอะไรบ้าง why do you doแล้วทำไมคุณยังทำ You're not the judge คุณไม่ได้เป็นคนเป็นผู้พิพากษา You understand? We have to be careful เราต้องระวังครับ Because everybody has something เราทุกคนมีบางอย่าง Nobody is perfect ไม่มีใครสมบูรณ์แบบ And your thing might be different to somebody else สิ่งที่คุณเป็นอาจจะแตกต่างจากคนอื่นเป็น But the lesson is แต่บทเรียนคือ If we're sorry for our sin ถ้าเรารู้สึกผิดกับความบาปที่เราทำ And we go to God แล้วเราเข้าหาพระเจ้า He'll forgive our sin พระเจ้าจะยกโทษบาปให้แก That's what Jesus said นั่นคือสิ่งที่พระเยซูบอกเรา I'm sure when he said that ผมแน่ใจว่าเวลาพระเยซูบอกอย่างนั้น Many people would be surprisedหลายคนก็ตกใจ They said, "Oh, ฟังไหมคุณ Did you hear him? คุณได้ยินไหมในสิ่งที่พระเยซูพูด He said the Pharisee went back not forgiven และ
คนฟาริสีกลับไปบ้านแต่ไม่ได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้า would have been surprising ซึ่งมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับ people would have been like ทุกคนก็คงเซอร์ไพรส์กับสิ่งที่เขาเป็นที่พระองค์พูด and he said that the sinner แต่คนบาป was forgiven ได้รับนับว่าชอบธรรม God is not people พระเจ้าไม่ใช่มนุษย์If you want to know what God is like, ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าพระเจ้าเป็นยังไง read your Bible. อ่านพระคัมภีร์ครับ God is not what you think. พระเจ้าไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิด God is what He said. พระเจ้าเป็นแบบที่พระองค์พูด See, people say things sometimes. บางครั้งคนพูดบางอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า And what they say, สิ่งที่เขาพูด is not Bible. ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์ It's just your old sasana. เป็นแค่ศาสนาเก่าของคุณ That's all you did.นั่นคือสิ่งที่คุณทำ You brought your old idea คุณเอาไอเดียความคิดของศาสนาเก่า into your new faith เข้ามาในความเชื่อใหม่ของคุณเท่านั้น And you don't even know what you're saying และคุณก็ไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดอะไร Be careful about that ระวังครับ So he spoke up for them and then I want you to see Matthew chapter 18มัทธิวบทที่18ผมอยากให้พี่น้องเห็นมัทธิวบทที่18And verse number 10. ข้อ 10 ครับ มัทธิวนะครับ บทที่ 18 ข้อที่ 10 จงระวังให้ดี อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่ง ด้วยเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่า บนสวรรค์ทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ And here he spoke up for the little children. และตรงนี้พระเจ้าพูดแทนเด็กๆYou know God loves the little children. พระเจ้ารักเด็กๆ And he has pity on them. และพระเจ้าก็สงสารเด็กๆ And you should have some pity on. เราก็ควรจะสงสารเด็กๆเช่นกัน And he said don't despise them. อย่าดูหมิ่นพวกเขา I saw a lady on the TV last week. อาทิตย์ที่แล้วผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในทีวี Old lady. เป็นคนแก่แล้ว She's an actor.เขาเป็นนักแสดง She was in the Harry Potter movies เขาอยู่ในหนังเรื่อง Harry Potter and she was in Australia เขาอยู่ที่ออสเตรเลีย and she said เขาบอกว่า I don't like children ฉันไม่ชอบเด็กๆ I don't like any children ฉันไม่ชอบเด็กเลย She was serious ไม่ว่าใครก็ตาม she was serious she wasn't joking พูดจริงๆ She said I don't like children I don't want to be around children I stay away from children I don't like them เด็กๆไม่ชอบเลย That's what she saidAnd but God แต่พระเจ้า said don't despise these little ones พระเจ้าว่าจงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้ because they have an angel เพราะคนเหล่านี้เขามีทูตสวรรค์ประจำตัวเขา that God appoints to watch over them ที่พระเจ้าให้ประจำเพื่อจะดูแลปกป้องเขา and we need to be careful เราต้องระวัง and have some pity for the children ควรสงสารเด็กๆBecause Jesus spoke up for them. เพราะพระเยซูพูดแทนพวกเขา You know, he wasn't so busy. พระเยซูไม่ได้ยุ่ง And so great. และยิ่งใหญ่ That he just didn't have time for the deck. จนไม่มีเวลาให้กับเด็กๆ ไม่ใช่ ไม่ใช่ No, he spoke up for them. แต่พระเยซูพูดแทนเด็กๆ In fact, another place he said. และอีกที่หนึ่งพระเยซูพูดว่า Don't hurt them. อย่าทำร้ายเขา He said the personThat hurts the children. คนที่ทำร้ายเด็กๆ should have a stone tied around their neck. เขาควรเอาก้อนหินมัดที่คอของเขา and put in the sea. และก็โยนลงทะเล He said, "Don't ทำร้ายเด็ก และอย่าทำร้ายเด็ก because children are vulnerable. They can. What's vulnerable? เด็กๆบริสุทธิ์They can be people can hurt them easy. เพราะเขาไร้เลียงสาเขาคนสามารถทำร้ายเขาได้ง่าย You understand? They small. เพราะเขาเป็นเด็ก And they can't fight for themselves. เขาไม่สามารถต่อสู้ด้วยตนเองได้ And they don't understand a lot of things. เขาไม่เข้าใจหลายๆอย่าง That's why God gives them parents. พระเจ้าถึงให้เขามีพ่อแม่ To watch over them. ที่จะปกป้องเขาดูแลเขาAnd Jesus spoke up for children. พระเยซูพูดแทนเด็กๆ And said, "Don't despise these little." อย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคน Because they have angels. เพราะเขามีทูตสวรรค์
that can communicate that can go to God ที่สามารถบอกกับพระเจ้า and it's serious และสำหรับพระเจ้าพระเจ้าให้ความสำคัญ and Jesus spoke up for children และพระเยซูพูดแทนเด็กๆ don't think they just they just get in the way อย่าคิดว่าเด็กๆมารบกวน you know make a lot of noise และสร้างปัญหา they disturbing us เขารบกวนพวกเรา don't be careful with thatให้เราระวังตรงนั้น because they're precious to God เพราะเขาสำคัญสำหรับพระเจ้า and they need to learn เขาต้องเรียนรู้ and they shouldn't disturb the church และเขาไม่ควรรบกวนคิดจัก they have to learn เขาต้องเรียนรู้ but let's love the children แต่เราต้องรักเด็กๆเรา because Jesus loves the children เพราะพระเยซูรักเด็กๆเรา and have pity on them และสงสารพวกเขา and I know Thai people do ผมรู้ว่าคนไทยรักเด็กๆ I know they doผมรู้ว่าคนไทยละ It's not many there are some that มีบางคนเท่านั้น can do bad to children ที่ทำไม่ดีกับเด็ก But most Thai people แต่คนไทยส่วนมาก already love our children รักเด็กๆอยู่แล้ว And we should be that way เราควรเป็นแบบนั้น I just want to say that And then the next group he spoke up for please in Mark chapter 2อีกกลุ่มนึงที่พระเยซูพูดแทนพวกเขา Mark chapter 2มาระโกบทที่2ครับ So the repentant sinnerHe speaks for คนที่คนบาปที่กลับใจพระเยซูพูดแทนเขา the little children แล้วก็เด็กเล็กๆพระเยซูก็พูดแทนเขา It's another group here he spoke up for และอีกกลุ่มนึงที่พระเยซูพูดแทนเขา And let's look please at verse number 18ข้อ18ครับ Read verse 18มาระโกบทที่2นะครับข้อ18มีพวกศิษย์ของยอห์นและพวกของพวกฟาริสีกำลังถืออดอาหารพวกเขาจึงมาทูลพระองค์ว่าเหตุไฉนพวกสาวกของยอห์นและพวกฟาริสีถืออดอาหารแต่พวกสาวกของพระองค์ไม่ถือ And verse number 21 and 22ข้อ21 22ครับไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่าถ้าทำอย่างนั้นท่อนผ้าทอใหม่ที่ปะเข้านั้นเมื่อหดจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีกและไม่มีผู้ใดเอาน้ำองุ่นใหม่มาใส่ไว้ในถุงหนังเก่าถ้าทำอย่างนั้นน้ำองุ่นใหม่จะทำให้ถุงเก่าขาดไปน้ำองุ่นนั้นจะไหลออกถุงหนังก็จะเสียไปแต่น้ำองุ่นใหม่นั้นต้องใส่ไว้ในถุงหนังใหม่ Okay so let me explain that เดี๋ยวผมจะอธิบาย So they asked Jesus เขาถามพระเยซูว่า Why ทำไม aren't your disciples like spiritualทำไมอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ Why aren't they spiritual? They not. Yeah. ทำไมอัครสาวกของพระเยซูถึงไม่ดำเนินตามฝ่ายจิตวิญญาณ Why they don't do fasting? ทำไมเขาไม่อดอาหาร That other people do. แล้วทำไมคนอื่นเขาทำกัน But they don't do. แล้วทำไมเขาไม่ทำ What's wrong with them? แล้วพวกเขาทำอะไรผิด And he answers that.เขาเป็นอะไรกันและพระเยซูก็ตอบว่า He says และพระเยซูตอบว่า They will เขาจะอดอาหาร after ที่หลัง They will ที่หลัง But now แต่ตอนนี้ Don't you understand คุณเข้าใจไหมว่า If you put the new cloth ถ้าคุณเอาเสื้อใหม่ on the old clothing ถ้าคุณเอาผ้าทอใหม่มาปะกับเสื้อเก่า It just tears away มันก็จะขาด If you put theNew wine. ถ้าคุณเอาถุงไวน์ถุงองุ่นใหม่ In the old bottle. จาก The old wasn't a bottle. It was like a leather. ก็คือถุงถ้าเอาน้ำองุ่นใหม่มาใส่ถุงเก่า It can burst open. มันก็สามารถที่จะขาด You lose the wine. คุณก็จะสูญเสียน้ำองุ่น And you lose the bottle. และสูญเสียถุงนั้น Are you listening?เข้าใจไหมครับ You fang? No, you don't. I know you don't catch up. ผมรู้ว่าคุณไม่เข้าใจ Are you listening? พี่น้องฟังไหมครับ Okay, this is what he was saying. นี่คือสิ่งที่พระเยซูพูด Okay. They will do the new thing for God. เขาจะทำสิ่งใหม่เพื่อพระเจ้า When they have the new heart. เวลาเขามีจิตใจใหม่ They are not ready yet. ตอนนี้เขายังไม่ได้พร้อม They will do it. เขาจะทำ But they're not ready yet. แต่ตอนนี้เขายังไม่ได้ทำThey're growing.
ขากำลังเติบโตขึ้น They're learning เขากำลังเรียนรู้ But they're not there yet this thing เขายังไม่ถึง with this thing fasting with this thing ระหว่างเกี่ยวกับการอดอาหารเนี่ย and I don't force them to do something และเราจะไม่บังคับให้เขาทำ that they don't understand yet ในสิ่งที่เขายังไม่ได้เข้าใจ and they're not ready to do และเขาก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะทำสิ่งนั้น Now do you understand? ตอนนี้พี่น้องเข้าใจไหม And he spoke up for people พระเยซูพูดแทนคนเหล่านั้น who were not ready yet not understanding yet เขายังไม่พร้อมหรือยังไม่มีความเข้าใจในการเติบโตขึ้น He said you will I know they will และวันนึงเขาจะเข้าใจ But now แต่ตอนนี้ you don't understand คุณไม่เข้าใจว่า And it's okay มันไม่เป็นไร We'll wait เราจะรอ And give some timeให้เวลาเขา and as you understand เมื่อเขาเข้าใจมากขึ้น you'll do more เขาก็จะทำมากขึ้น that's what he spoke up for people like that พระเยซูพูดแทนคนเหล่านั้น and we have people like that เรามีคนแบบนั้นอยู่ใน just new believers เพิ่งเชื่อในพระเจ้า and they don't understand everything เขาไม่ได้เข้าใจทุกอย่าง and they're just learning เขากำลังเรียนรู้ and that's okayมันไม่เป็นไรครับ We don't expect you to do everything เราไม่ได้หวังว่าพี่น้องต้องทำทุกอย่าง You know the Lord understands that พระเจ้าเข้าใจตรงนั้น And we have to understand that เราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นด้วย And just give time ให้เวลา And as people learn more พอเขาเรียนรู้มากขึ้น And their heart begins to be more soft to God และใจเขาอ่อนสุภาพต่อพระเจ้ามากขึ้น And they grow in their faith เขาเติบโตขึ้นในความเชื่อของเขา Okay now they're more ready to do something และตอนเนี้ยเขาก็พร้อมที่จะทำอะไรมากขึ้น And he said don't speak against them พระเจ้าบอกว่าอย่าไปว่าเขาไม่เป็นไร just give time ให้เวลาเขา give them a chance ให้โอกาสเขา Do you understand เข้าใจไหมครับ This is our God นี่คือพระเจ้าของเราThis is his mercy. นี่คือพระเมตตาของพระองค์ He's not looking to pick on the thing that somebody is not doing. พระองค์ไม่ได้ไปเที่ยวหาว่าคนนั้นไม่ทำสิ่งนี้คนนี้ไม่ทำสิ่งนั้น If you have a right heart to God, ถ้าเรามีจิตใจที่ถูกต้องกับพระเจ้า You'll learn. คุณจะเรียนรู้จากพระเจ้า And God will show you. พระเจ้าจะสำแดงให้เราเห็น And you'll start doing a little bit more, เราจะเริ่มทำอะไรมากขึ้นมากขึ้นเรื่อย As you understand. เมื่อเราเข้าใจมากขึ้น But if you push people too quickly, ถ้าคุณกดดันเขาให้เขาเติบโตให้เขาทำอะไรมากขึ้น You will lose your bottle. คุณจะสูญเสียถุงเก่า You lose the truth you're trying to put in them. คุณจะสูญเสียความจริงที่คุณพยายามเอาใส่ And you lose the bottle. และคุณจะสูญเสียถุงเก่า Just have to give some time. คุณต้องให้เวลาAnd he spoke up for that. พระเยซูพูดแทนพวกเขา You know, when you get saved, เมื่อคุณรับเชื่อใหม่ God doesn't give you a list. พระเจ้าไม่ได้ให้ข้อห้ามของคุณ You know, you don't get okay. Here's the list. พระเจ้าไม่ได้บอกว่าเนี่ยลิสต์ที่คุณ100 things you can't do. ร้อยอย่างที่คุณห้ามทำ You know, here's 100 things you can't do. ร้อยอย่างที่คุณห้ามทำ Welcome to the family of God. เข้ามาครอบยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวคิดจักในคิดเตียน You know, here's 100 things you can't do. นี่100อย่างที่คุณห้ามทำ Sometimes people say บางคนบอกว่า If I become Christian พอผมมาเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ย What I have to stop อะไรที่ผมต้องเลิก What I got to do แล้วผมต้องหยุดอะไรต้องทำยังไง It's like they almost want a list มันเหมือนว่าเขาอยากได้ลิสต์ว่าเขาต้องทำยังไงบ้าง Give me the list เขาอยากต้องการลิสต์ว่าเขาควรต้องทำอะไรThere's no list. มันไม่มีลิสต์ครับ There is a Bible. มีพระคัมภีร์ The Holy Spirit. พระวิญญาณบริสุทธิ์ will work on your heart. จะทำงานในใจคุณ And will show you things. และสำแดงให้คุณเห็นเรื่อยๆ You know, we have people come to the church. เรามีคนที่มาคิดจัก who they like smoking. เขาชอบดูดบุหรี่ And they got saved. พอเขาเชื่อพระเจ้า Okay, now we never say. เราไม่เคยบอกว่า you know.It's you have to stop bury. เราไม่เคยบอกว่าคุณต้องหยุดดูดบุหรี่ Or you're not going to go to heaven. โอ้ไม่งั้นคุณจะไม่ได้ไปสวรรค์ You know something like that. หรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยพูด We don't say that. เราไม่เคยพูด Okay, but many times people say to us. และหลายคนก็พูดกับพวกเราว่า I just feel. เขารู้สึกว่า God tell my heart. พระเจ้าบอกใจเขาว่า That I should stop this. เขาควรเลิกดูดบุหรี่ใช่ไหมครับor something else หรือเรื่องอื่นหรือสิ่งอื่น
We didn't say that. เราไม่ได้บอกไม่ได้บอกเขาว่าให้เขาเลิก We didn't give you a list. เราไม่ได้ให้ลิสต์ว่าข้อห้ามอะไรบ้าง We just told you. เราแค่บอกคุณว่า Walk with God. เดินกับพระเจ้า Read God's word. อ่านพระคัมภีร์ Learn about God. เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า He'll show you things. พระเจ้าจะสำแดงให้เราเห็นเอง And God will do that.พระเจ้าจะทำอย่างนั้น And Jesus spoke up for people. พระเยซูพูดแทนคนเหล่านี้ Said you don't have to point that out in their life now. คุณไม่จำเป็นต้องไปชี้หรือไปนำเขาหรือบอกเขาว่าเขาต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ They will do. เดี๋ยวเขาจะทำ But just give some time. ให้เวลาเขาก่อน It's like somebody said, but don't you think fasting is good? แล้วบางคนบอกว่าอดอาหารมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเหรอ Yes, I think it's good. มันดีครับมันดีWhy you not make them? แล้วทำไมคุณไม่บังคับให้เขาทำ Okay, we not gonna make them. เราจะไม่บังคับใครทำ They will do. เขาจะทำ As they grow. ถ้าเขาเติบโตขึ้น They'll understand. เขาเข้าใจ And they'll want to do. และเขาอยากจะทำ And many things like that. หลายอย่างพระเจ้าเป็นแบบนั้นI don't think I ever told Dio about tithing. ผมไม่เคยผมจำไม่ได้ว่าผมเคยบอกเดียวว่าต้องถวายทรัพย์อย่างนี้ I don't think I ever said that. ผมคิดว่าผมที่ผมจำได้ผมไม่เคยบอกเขา Now I'm sure I mentioned it from the Bible up here. ผมอาจจะเทศนาหรืออาจจะพูดถึงการถวายอะไร But I never went to Dio. แต่ผมไม่เคยไปหาเดียว Said แล้วบอกว่า You give your tithe today? วันนี้คุณถวายทรัพย์หรือเปล่า I never did that. ผมไม่เคยทำอย่างนี้ Not have to. ผมไม่จำเป็นต้องทำ Not have to. ผมไม่จำเป็นต้องทำ I'll just teach what's true. ผมแค่สอนความจริง And God will speak to hearts. แล้วพระเจ้าจะพูดในใจเขาเอง And you do what you do. แล้วคุณทำในสิ่งที่คุณอยาก And that's why. นั่นคือทำไม When we take up the offering. เวลาเราถวายทรัพย์ We have a bag. เรามีถุง Nobody can see in it. ไม่มีใครเห็นในถุงNobody can see what you do. ไม่มีใครเห็นว่าคุณถวายเท่าไหร่ You might put in 5,000. คุณอาจจะใส่ 5,000. Or you might put in 5 บาท หรือคุณอาจจะใส่ 5 บาท We don't know. เราไม่รู้เลยครับ จริง จริง เราไม่รู้ You do this, right? We don't know. พอมือเข้าไปในถุงก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณใส่เท่าไหร่ We don't want to know. และเราก็ไม่อยากจะรู้There's nothing to do with me. มันไม่เกี่ยวกับผม It's your walk with God. ระหว่างคุณกับพระเจ้า You know.I don't know. You might put your hand in with nothing. คุณอาจจะเอามือเข้าไปไม่มีเงินเลยก็ได้ And you take out 20 บาท I don't know what you're doing. คุณเอา 20 บาทออกมาก็ได้ I don't know what you แทนที่จะใส่แล้วคุณขโมยออกมา 20 I don't know what you're doing. ผมไม่รู้ว่าคุณทำอะไรบ้าง But God knows. แต่พระเจ้ารู้ Nothing to do with me. มันไม่เกี่ยวกับผม You know. You might steal 20 baht from God. คุณอาจจะขโมย 20 บาทจากพระเจ้า And your car will break down and you'll have to pay moon back. แล้วคุณขับรถไปรถพังต้องจ่าย 18,000 ก็เป็นไปได้ And you think oh I'm so unlucky โอ้ผมโชคร้ายมากเลย We don't know เราไม่รู้ครับ Okay because we don't want to know เพราะเราไม่อยากจะรู้ Do you understand that เข้าใจไหมครับ We don't want to know เราไม่อยากจะรู้ It's between you and God เพราะระหว่างคุณกับพระเจ้า You and God คุณกับพระเจ้า There are churches มีคิดจากบางที่ First thing they will say to you สิ่งแรกที่เขาจะพูดกับคุณ is about your moneyก็คือคุณทำงานที่ไหนเท่าไหร่ Not here ไม่ใช่ที่นี่ครับ Never ไม่เคย It will never happen และจะไม่มีทางเป็นไปได้ Never ever happen และเราจะไม่เคยพูดอย่างนั้น Okay God will speak to your heart พระเจ้าจะตัดในจิตใจเราเอง You will do what's right เราจะรู้ว่าอะไรที่ถูกต้องที่เราควรทำ If you don't do it ถ้าเราไม่ทำ You'll know you've done wrong คุณก็จะรู้ว่าคุณทำผิดGod will show you. พระเจ้าจะสำแดงให้คุณรู้เอง I'll teach you what's true. ผมจะสอนในสิ่งที่เป็นความจริง But I'm not going to check on everybody. แต่ผมจะไม่ไปเช็คคนนั้นคนนี้ไม่ใช่ผมจะไม่ทำอย่างนั้น And Jesus said. พระเยซูบอกว่า Okay. Yes. ใช่ They will fast. เขาจะอดอาหาร But now. แต่ตอนนี้ They're not ready. เขายังไม่พร้อมIt'll come after. เดี๋ยวเขาจะทำ And they did. After they did. และหลังจากนั้นเขาก็ทำ And there's a principle there. มันมีหลักการในนั้น Let's just be patient. ให้เราอดทน With people. กับคนอื่น And understand. ให้เราเข้าใจ Okay. All right. I'm going to stop there. เราจะเอาไว้แค่นี้ก่อน